ดยในการประชุมวันนี้นะครับมีนายปิ่นศักดิ์สุรศวดีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับ ศาสตราแพทย์หญิงนันทริกาชันซื่อผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ําจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนายก้องเกียรติกิติวัฒนาวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันภูเก็ตและผู้เชี่ยวชาญจากกรมบำรงรวมถึงกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากมาร่วมกันหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการสัตว์ทะเลหายาก ในวาระก,การประชุมแผนอนุรักษ์พยุนแห่งชาติเตรียมจัดประชุมพยยุโลกนะครับและแผนการรักสัตว์ทั้ง4ชนิดคือวานบูดาวานโอมุระเต่มามะเฟืองและฉลามวานนะครับโดยผลการประชุมในวันนี้เนี่ยจะนําไปสู่บทสรุปการทําแผนการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ พบว่ามีพายุลหลายตัวต้องตายจากสาเหตุสําคัญก็คือเรื่องของขยะในทะเลรวมทั้งเรื่องของเครื่องมือการทําประมงเฉพาะปีนี้นะฮะตัวเลขสถิติเขาบอกว่ามีพายุเกยตื้น16ตัวตายไปแล้ว15ตัวหนึ่งในนั้นก็คือพายุมาเรียมนะครับทำให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากอย่างเช่นพายุเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยในช่วงบ่ายวันนี้เองจะมีการนําผลการประชุมเสนอต่อสื่อบวนชนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ